ำไมถึงเลือกตัดสินใจเลือกตอนนั้นน่ะเหรอก็ยุคฟองสบู่แตกก็เปลี่ยนชีวิตนะคะ3ปีค่ะ3ปีคิวยาวเลยค่ะก็มาเรียนหนังสือมาหาเงินมาอะไรที่ไม่ชอบหรอก็แบบทำหน้าดึงเนี่ยใช่ใช่พอมา LA ตอนมาครั้งแรกก็แบบเขาจะช็อกเบาๆเออได้ประมาณ3เดือนกว่าฮะเพิ่งมาเลยใช่ค่ะมาทำไมถึงเลือกมาอยู่อเมริกาที่ LA เหรอจุดเปลี่ยนที่ทำให้หมอได้มาอยู่อเมริกาคือว่าหมอนะคะมัสลาวันวันนะคะตอนนี้มีหลายคนถามหมอมานะว่าอยากจะ เลือกมาอยู่ในอเมริกาเนี่ยมันเป็นยังไงโดยเฉพาะสาวๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหมอจะมาถามความคิดเห็นของสาวๆคนไทยนะคะทำไมเขาถึงเลือกมาอยู่อเมริกาสาเหตุที่มอสเลือกมาอยู่อเมริกาก็เพราะว่ายังไม่บอกเดี๋ยวมอสจะบอกท้ายนะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของคนอื่นก่อนแล้วกันนะคะมาเรียนค่ะแล้วก็เจอสามีก็เลยมาอยู่ที่นี่ยาวเลยแล้วเรียนแล้วอยู่กับที่มาตั้งแต่อายุ12ขวบครับใช่ๆที่นี่เลยใช่ครับผมใช่ก็17ปีก็เท่ากันกับพี่ลิกี้ชอบอะไรที่ในอเมริกาชอบอากาศค่ะอากาศแถวบ้านนะเพราะว่าอยู่ทะเลแล้วมันแบบว่าเออมันแบบอากาศสบายอะไรที่ไม่ชอบหรอที่นี่หรอก็ไม่มีครอบครัวไงครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยแค่นั้นแหละก็คิดถึงเนาะเออก็คือเราก็พี่มีแค่เรากับสามีแค่นี้ไงแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องอะไรอยู่เมืองไทยหมดแล้วก็อาหารไทยบางแถวบ้านไม่มีอาหารไทยก็ตอนแรกมาเรียนหนังสือด้วยแล้วก็ลุงมากับแฟนค่ะแล้วก็ลุงเขาก็อยู่ที่นี่ก็เลยมาเรียนอยู่ยาวเลยค่ะในเอลเอหรอคะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนในประเทศไทยอะค่ะคือเหมือนกับว่ามีคนไทยอยู่เยอะแล้วก็อยู่แบบอบอุ่นนะคะไปซื้อของจากร้านไทยก็สะดวกกว่าถ้าเป็นร้านอื่นก็ไม่ค่อยมีความสกปรกแบบบางที่ใช่ค่ะคอมเลทอะไรพวกนี้3ปีค่ะ3ปีแล้วเคยไปอยู่ประเทศอื่นมาก่อนไหมไปอยู่นิวซีแลนด์มาก่อนอยู่นิวซีแลนด์อ้าวแล้วทำไมถึงเลือกมาอยู่อเมริกาเพราะว่าครอบครัวอยู่ที่นี่ที่ชอบก็น่าจะเป็นแบบโอกาสที่ได้มั้งคะแบบได้เยอะมาตั้งแต่มาก็แบบมีงานดีๆให้ทำแล้วก็มีโอกาสดีกว่าที่อยู่ไทยหรอโทษนะบอกได้ไหมว่าตอนนี้ทำงานอะไรตอนนี้กำลังเข้า Apple ที่ช็อป Apple แล้วก็กำลังจะย้ายเข้าบริษัท Fortinet เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดค่ะไม่ชอบหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยสนใจเรื่องแย่ๆแต่ว่าที่ไม่ชอบก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบคนเขาเสียดสีกันมากกว่าแบบ racist อะไรเงี้ยพวกนี้ค่ะแล้วเราเคยมีประสบการณ์ไม่เคยยังไม่เคยใช่ไหมโชคดีว่ายังไม่เคยเจอแต่ละตัวขอบคุณค่ะเพราะนั้นแล้วเราอยู่ที่นี่มานานหรือยังพาอยู่มา7-8ปีแล้ว7-8ปีเคยไปอยู่ประเทศอื่นไหมหรือว่าอยู่อเมริกาย้ายมาจากแอตแลนต้ามาจากแอตแลนต้าแล้วทำไมถึงเลือกมาอยู่ LA อ่ะแม่มาขายตลาดแม่อยู่นี่ก็เลยมาแล้วเป็นไงแอตแลนต้ากับที่นี่มีอะไรที่ LA แล้วเราไม่ชอบไหมที่ LA เหรอไม่มีเพื่อนหรอกไม่มีเพื่อนยังไม่มีเพื่อนอะไรเพิ่งย้ายมาปี30ฮะ30ปีอยากทราบจุดเปลี่ยนทำไมถึงเลือกมาอยู่มีญาติอยู่นี่เยอะมากเลยชอบที่นี่ก็กลับไปเที่ยวได้ใช่อเมริกาเป็นประเทศแรกที่แบบย้ายมาทำไมถึงเลือกตัดสินใจเลือกติ๊กตักเหมือนแบบว่าคือเพื่อนอ่ะเคยมาก่อนแล้วเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมาอยู่อเมริกาเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยมันเหมือนแบบมันตรงกับไลฟ์สไตล์ที่เราอยากจะเป็นอยากจะอยู่ชอบอิสระชอบอิสระใช่แล้วก็เหมือนแบบอยากทำอะไรก็ทำแล้วก็เหมือนแบบคือเหมือนเราอยากมีเพื่อนต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนแบบอยากฝึกภาษาด้วยภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบอเมริกาตอบโจทย์ที่สุดเลยหรอแล้วมาแล้วมีอะไรที่เราผิดหวังไหมแบบเฮ้ยเอ้าไม่ใช่อย่างที่เพื่อนบอกก็มีที่แบบจริงๆส่วนมากมันก็เป็นเหมือนที่เพื่อนบอกแต่คือเหมือนแบบอยากมีเพื่อนฝรั่งอยากมีเพื่อนต่างชาติเยอะเราเข้าเรียนอะไรเงี้ยคือแบบโอเคมีเพื่อนต่างชาติแต่คือเหมือนแบบหลังนั้นคือเขาก็กลับกันไปหมดแล้วตอนนี้ก็เลยเหมือนว่าอ้าวตอนนี้มีแต่เพื่อนไทยมีแต่เพื่อนไทยใช่ก็เลยว่าอ้าวสรุปก็กลับมาเป็นเพื่อนคนไทยเหมือนเดิมต้องหาแฟนฝรั่งอ้าวเอาแฟนเลยเหรอโอ้ยเปิดตัวอะไรปรับตัวจริงเหรอเนี่ยต้องเปลี่ยนไม่ได้แล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะโอเคขอบคุณมากนะค่ะ5-6 ปีที่นี่น่าอยู่เนาะอากาศก็ดีเศรษฐกิจก็ดีค่ะเพราะน้ำมาอยู่ที่อเมริกามานานหรือยังคะก็ประมาณ3ปีก่อนโควิดครึ่งโควิดไปถึงเพื่อเยอะดูช่องพอตลอดที่คนนี้ว่า3ปีเหมือนกันไม่อยู่อเมริกากี่ปีนะคะ6ปีซื้อเส้นแล้ว6ปีมันซื้อได้เส้นทางนานแล้วแต่ว่าคุณป้าเพิ่งมาอ๋อเรียกป้าได้ไหมคะอุ้ยพี่มากับคุณพี่แล้วทำไมถึง
เลือกมาอยู่อเมริกาคะเพราะว่าก็คือเจอแฟนแล้วแฟนไปอยู่ก็ไปเที่ยวหา 3-4 ครั้งแฟนก็เลยพามาเที่ยวแล้วก็เลยขอแต่งงานมาปุ๊บมีอะไรที่เราแบบเขาจะแบบช็อกไหมแบบเฮ้ยไม่ช็อกเพราะว่าตัวจริงๆอยู่สวีเดนมาแล้ว2ปีก็เลยตอนแรกไปสวีเดนอ่ะเขาจะช็อก because summer ที่นู่นมันร้อนก็คือแบบว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืน24ชั่วโมงหนาวก็หนาวนานที่นี่ก็ใกล้เคียงบ้านเรามากเพราะว่ามาอยู่แบบว่าอะไรอ่ะอาหารการกินมันง่ายอ่ะมันไม่เหมือนที่ยุโรปหาของกินยากแต่หลังจากโควิดมาเพิ่งมาสังเกตว่าการเกลี่ยสีผิวเยอะไปนั่งร้านอาหารอะไรเงี้ยก็มีพวกคนดำคนอะไรก็ค่อนข้างตะโกนวกวากมาหาอะไรเงี้ยเจอกับตัวก็แบบทำหน้าดึงเนี่ยเชิญเดินผ่านโต๊ะแล้วก็ดึงแซวแล้วเราต้องตอบยังไงก็บอกว่า Can you leave us alone please พอพูดภาษาอังกฤษเขาก็เลยบอกว่าหยุดไปอะไรเงี้ยขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะดูตลอดอุ้ยขอบคุณจะตามติดต่อดูเลยได้อยู่อเมริกามานานหรือยังคะอยู่มาปี07ค่ะ16 ปีตอนนั้นน่ะเหรอก็ยุคฟองสบู่แตกใช่มั้ยงานน่ะทำงานแล้วเราก็มีเงินเดือนไงพอช่วงนึงเงินเดือนมันหายรายจ่ายเรามันมีประจำไงมันก็เลยเฟลพอเฟลปุ๊บก็เลยจำเป็นจะต้องมาก็เลยมาเลยพอมาแล้วก็ไม่ได้กลับเลยอันนี้ลูกเราก็เลยมานี่นี่คนนี้คนนี้จบปริญญาโทละอ๋อสวัสดีค่ะอันนี้ก็หลานเนี่ยหลานมากันหมดเลยมาเยี่ยมหมดแล้วเยี่ยมหมดเพราะฟองสบู่แตกเป็นหนึ่งใช่ชอบอากาศนะชอบการเดินทางนะสะดวกสบายนะแล้วก็ค่าของชีพไม่แพงที่เมืองไทยเวลากลับไปนี่นะทานข้าวจานหนึ่งติดก้นจานอ่ะแพงมากนะพอเปรียบเทียบระหว่างเงินไทยกับเงินดอลเนี่ยเราว่าอยู่ที่นี่ดีกว่าเยอะเลยอ่ะสมมุตินะ8ชั่วโมงได้200เหรียญค่าข้าว1จานนี่12เหรียญค่าเช่าอพาร์ตเมนต์นี่ก็ถ้าไปแชร์ห้องก็อยู่ก็ประมาณตก500 600นี่ก็เหลือมีเงินเหลือครึ่งต่อครึ่งสามารถส่งกลับไปช่วยครอบครัวทั้งบ้านได้ตอนนี้ทำงานอยู่ในกองสุนใช่ค่ะหรอแล้วมาอยู่นานหรือยังมาอยู่ได้3ปีตอนนี้เป็นวีซ่าของสถานกงสุลใหญ่สปอนเซอร์ใช่แล้วมาอเมริกามีอะไรที่ชอบแล้วไม่ชอบตอนแรกอะไปนิวยอร์กมาก่อนรู้สึกว่าบ้านเมืองตึกราบ้านช่องอย่างเงี้ยที่นิวยอร์กเขาจะแบบมีความสวยงามมากกว่าแต่พอมา LA ตอนมาครั้งแรกก็แบบเขาจะช็อกเบาๆเพราะว่ามาแล้วไปตรงดาวน์ทาวน์ LA แล้วก็เจอแบบโฮมเลสเต็มบ้านเยอะใช่ชอบนิวยอร์กก็เยอะนะนิวยอร์กเขาจะอยู่เป็นแบบว่าเป็นที่ก็เหมือนอย่างไทม์สแควร์อย่างเงี้ยค่ะเขาจะเหมือนว่าจำโผล่มาตอนที่แบบตอนกลางคืนตอนเลิกแบบมันเหมือนแบบไม่ใช่แบบตลอดเวลาเขาไม่ได้ตั้งเต็นท์แล้วถ้าให้เลือกอยากอยู่ที่ไหนนิวยอร์กกับ LA ไลฟ์สไตล์มันต่างกันอย่างที่นี่ก็จะแบบว่าใช้รถเยอะทั้งนู้นก็จะแบบเร่งรีบตัวใครตัวมันมากกว่าก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์บางคนก็อาจจะชอบแบบว่าความชิลๆของที่นี่ในอีกแบบไม่อยู่อเมริกานานหรือยัง10 กว่าปีตอนมาเรียนหนังสือกะว่าจะเรียนแค่โทอีกโทเฟลอย่างเงี้ยเพื่อจะไปกลับไปทำงานที่เมืองไทยแต่ว่าชอบไงติดใจไม่อิสระดีถ้าเทียบกับเมืองไทยตอนนี้ก็คือเศรษฐกิจก็ยังที่นี่ก็ยังจะดีกว่ามาได้7ปีค่ะ7ปีชอบค่ะก็เปลี่ยนชีวิตอะค่ะชีวิตก็แบบหาเงินเก็บเงินได้อยู่เมืองไทยก็หาเงินเก็บเงินไม่ได้เยอะเท่าไหร่อะไรมันหาเงินง่ายอะค่ะก็ทำให้รู้สึกเป็นคนสุภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างบ้านเราเงี้ยเดินผ่านกันก็จะไม่มีการexcuse me อะไรอย่างที่นี่ก็มีใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปโรงเรียนเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนชีวิตดีขึ้นอะไรที่เราไม่ชอบบ้างอะก็มีค่ะก็มีหลายอย่างบางคนเราก็เจอคนที่แปลกๆอะไรเงี้ยค่ะที่แบบว่า judge Asian judge คนไทยอะไรเงี้ยก็ทำให้เราแซดแค่นั้นเองแต่เราก็ไม่ได้เอามาเป็นหลักในชีวิตนะค่ะนะคะ thank you so much ประมาณ5ปีแล้ว5ปีใช่มาหาเงินมาคะชอบความอิสระค่ะมาเจอเพื่อนๆเจอเจ้านายที่ดีหมดเลยค่ะก็คือรู้สึกโอเคเลยค่ะโชคดีนะโชคดีค่ะโชคดีค่ะไม่ได้แบบมีดราม่าอะไรค่ะชื่อเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่มาอยู่อเมริกานานยังได้ประมาณ3เดือนกว่าฮะเพิ่งมาเลยใช่ค่ะมาทำไมถึงเลือกมาอยู่อเมริกาไม่จริงๆมาเรียนภาษาค่ะเพราะว่าเหมือนแบบ
เราอยู่ที่ไทยตอนนี้ก็โควิดเลยด้วยใช่ไหมคะก็เรามีโอกาสวีซ่าผ่านวีซ่านักเรียนผ่านเราก็เลยมาเรียนมาลองเรียนแล้วก็มาลองใช้ชีวิตที่นี่ดูค่ะยากไหมวีซ่านักเรียนอะตอนนี้ทำอะยากจริงๆจะมาเพื่อน3คนแต่เพื่อนไม่มีใครผ่านเลยฉันได้ผ่านคนเดียวก็เลยคิดหนักค่ะว่ามาหรือไม่มาดีแต่พ่อกับแม่บอกว่ามันเป็นโอกาสที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีก็เลยมาค่ะแล้วอันนี้วีซ่าขอกี่ครั้งครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวผ่านโชคดีมากเลยนะโชคดีใช่ใช่ค่ะแล้วมาปุ๊บมาอยู่ LA เลยใช่ไหมมาอยู่ LA เลยค่ะทำไมถึงเลือก LA อ่ะจริงๆกับเพื่อนอ่ะจะเลือกซานฟรานแต่ว่าที่อยู่เนี่ยคือเหมือนการเดินทางเราดูแล้วน่าจะไม่สะดวกก็เลยเลือกมา LA ค่ะที่เราชอบก็คือมันที่นี่มันอิสระเหมือนเราจะทำอะไรทั้งความคิดและทุกๆอย่างเนี่ยค่ะมันอิสระไปหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคนไร้บ้านนะคะโฮมเลสใช่ค่ะเคยเจออะไรเหตุการณ์แย่ๆยังมา3เดือนเนี่ยยังค่ะเราก็ระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นความคิดเห็นของสาวๆนะคะเหตุผลที่เขาเลือกมาอยู่อเมริกาเพราะอะไรก็แต่ละคนก็มีหลายเหตุผลนะมีทั้งชอบและไม่ชอบนะคะแล้วก็สำหรับหมอใช่ไหมทำไมถึงเลือกมาอยู่อเมริกาเอาจริงๆอ่ะมันเป็นความฝันตั้งแต่แบบตอนเด็กๆเราได้มาอยู่เมืองนอกอเมริกาเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เหมือนแบบเฮ้ยเราได้ทำความฝันของเรานะคะแล้วก็จุดเปลี่ยนที่ทำให้มอสได้มาอยู่อเมริกาก็คือว่าในช่วงปี2012นะคะที่ทำงานที่เมืองไทยเขาได้ส่งตัวมอสมาทำงานที่นี่และทำให้มอสแบบเฮ้ยอเมริกามันมีอะไรหลายอย่างที่แบบน่าค้นหานะคะอเมริกาเองเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยตั้ง18เท่านึกออกปะมันยังมีอีกหลายๆที่ที่แบบน่าค้นหามากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ทำให้หมอได้ทำ YouTube ให้ทุกคนได้เห็นนะคะอย่างที่บอกนะพอโลกมันกว้างเราจึงอยากแบ่งปันก็เดี๋ยวหมอหวังว่าหมอจะได้ไปหลายๆที่แล้วก็จะได้เอามาแบ่งปันกันนะคะอยากให้ทุกคนศึกษานะคะเพราะว่าอย่างอเมริกาเองเนี่ยแต่ละรัฐแต่ละเมืองเนี่ยมันก็จะมีกฎระเบียบอะไรที่แตกต่างกันไปนะคะจะมีด้านดีและด้านไม่ดีนะยังไงก็คิดไต่ตองกันแล้วกันนะโอเคแล้วเดี๋ยวหน้ามีอะไรฝากติดตามด้วยนะคะ